สวัสดีนะครับเราอยู่ในช่อง By Nut Photo นะครับเราจะมาพูดถึงการเลือกซื้อกล้องฟิล์มนะครับที่การเลือกซื้อกล้องฟิล์มของผมนะครับอันนี้เป็นกล้องฟิล์มฮันเทคนะครับวิธีการเลือกซื้อกล้องฟิล์มของผมนะครับผมจะเช็คดูบอดี้ภายนอกนะครับบอดี้ภายนอกว่าสภาพยังโอเคไหมแล้วก็ที่หลักๆนะครับสิ่งหลักๆเลยที่เราจะต้องเช็คดูนะครับคือกระจกโต๊ะกระจกลั่นชัตเตอร์นะครับก็กระจกบนกระจกล่างต้องดูว่ามันลายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ดูการลั่นชัตเตอร์นะครับเช็คดูว่ามันโอเคหรือเปล่าจริงๆแล้วผมซื้อมาตอนนั้นที่ผมซื้อมันจะไม่มีเลนนะครับผมซื้อตัวนี้มาได้ในราคาแค่700แล้วผมก็ไปซื้อเลนมาเพิ่มนะครับตอนนี้เราเช็ครูส่องว่าดูแล้วสบายตาไหมแล้วก็เช็คด้านในนะครับเช็คด้านในดึงขึ้นนะครับกล้องฟิล์มส่วนมากครับก็ดูด้านในว่ายังโอเคหรือเปล่าผ้าเปิดแสงนะครับตัวนี้นะครับดูว่าผ้ามันมีฝ้ามีฝุ่นมีอะไรเกาะหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็เวิร์คครับดูตรงนี้เช็คตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวหมุน ISO แล้วก็ Speed Shutter นะครับตัวลั่นนะครับไกลลั่นนะครับต้องเช็คให้ละเอียดนะครับถ้าคิดว่าใช้ได้แล้วก็โอเคแล้วก็พิจารณาดูว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีครับตัวต่อไปก็เลนตัวนี้นี่1,000 กว่าบาทครับวิธีการดูเลนนะครับของผมคือผมส่องทะลุไปนะครับว่ามันใสหรือเปล่านะครับมีรอยขีดข่วนอะไรหรือเปล่าส่วนมากจะมีเป็นนิดๆ นะครับไม่มากก็โอเคนะครับเป็นเลน55-1.8 นะครับครับนี่คือวิธีการเลือกซื้อกล้องฟิล์มของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ